มีวันนึงครับกินข้าวครับผมก็เดินไปเห็นข้างหลังก็เดินไปเฮ้ยภูมิกินข้าวยังกินข้าวกันหันมาเป็นพี่เมฆเฮ้เฮ้ยเป็นขายจริงขายจริงขายจริงๆเลยอ่ะคือบางทีเตะต่อยในเรื่องจริงกับในซีรีส์มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมุมกล้องด้วยต่อยให้เหมือนจริงให้ดูเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บในมุมกล้องอะไรเงี้ยครับอยากให้รอดูแล้วกันเพราะว่ามิ่งก็มีมุมที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกันใช่อย่าหลงตัวเองให้มากเลยนะพี่มันแค่สแตนด์อินเบะนี่เธอเห็นพี่เป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวแทนของไอ้ตรงใช่ปะไปกันทั้งคู่เลยพี่อยากเลยเนาะอยากกลับดีกว่าสวัสดีครับผู้ชายคนนั้นจากหนังเรื่องนี้ครับพวกเรามาจากเรื่อง My Stand In ตัวนั้นตัวแทนครับผมชื่อโจเป็น Stand In ถ้าตัดหัวพี่ออกอะดูยังไงกับพี่ตรงเวอร์เวอร์ยิมใครมันจะไปเหมือนกันได้ขนาดนั้นวะพี่ตรงครับผมชื่อภูมินะครับตัวละครที่เล่นก็คือโจครับผมก็คือโจเป็นคนที่เข้มแข็งคนนึงเพราะว่าโจใช้ชีวิตคนเดียวมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าโจไม่มีครอบครัวนะครับคือเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็โตมาด้วยตัวคนเดียวจริงๆแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะจนหล่อหลอนทำให้โจเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีภูมิต้านทานสูงเพราะงั้นในการเจอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยโจจะรับได้ดีแต่ก็มีเหตุการณ์นึงที่รู้สึกว่าโจรับไม่ได้เลยก็คือก็คือโตไหมครับถ้าผมอัพครับผมรับบทเป็นหมิงนะครับผมหมิงก็จะเป็นลูกหนูแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนี้เท่านั้นเอาเลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรไหมครับพี่เอาน้ำแล้วกันน้องเดี๋ยวน้องได้เราหมิงก็มีความแบบว่าขึ้นสุดลงสุดเป็นคนแบบอารมณ์รุนแรงด้วยอะไรด้วยครับผมก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าห่างไกลตัวเองสุดๆไปเลยตรงเลยก็คือกดดันครับผมก็รู้สึกว่าตัวนิยายเองก็ค่อนข้างจะดังมากๆอยู่แล้วแล้วเราพอได้รับบทบาทนี้มันเลยทําให้เราต้องทํากันบ้านเวิร์คช็อปซ้อมกันเยอะขึ้นเยอะมากๆจริงๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอได้มาถ่ายทําจริงๆแล้วเราฮาร์ดเวิร์คมันเพย์ออฟอ่ะมันแบบว่าสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดสิ่งที่เราแบบลงทุนลงแรงลงใจกับมันออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้จริงคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าคือภูมิรู้แค่ว่าเป็นนิยายจีนแล้วก็มีชื่อเสียงแต่ว่าภูมิไม่ได้แบบไปลงรายละเอียดว่าโอ้โหมันขนาดนู้นขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คือถ่ายไปแต่พอถ่ายจบเนี่ยก็ได้รู้แบบอ่ะเริ่มมีแบบตรงนี้เข้ามารู้สึกว่าอ่ะกดดันแล้วโชคดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยผมเชื่อว่าภูมิจะกดดันแล้วก็แบบใช่น่าจะเครียดตอนถ่ายมากกว่านี้เยอะมากๆครับคือความจริงแล้วในเรื่องเองอ่ะก็ถูกเอามาดับครับผมก็คือดีเทลหลายๆอย่างที่แบบว่าถูกเอามาทําให้มีความเซิร์ฟกับ culture ของไทยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบชุดมีฟันดาบมีแบบดาบแล้วก็เป็นแบบไทยๆมีเราก็มีแบบความจริงดีเทลเล็กๆก็มีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารเองเป็นดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆที่ถูกสอดแทรกเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ก็ทีมการร่วมกับทุกคนแบบว่าเค้าเต็มที่เค้าลงทุนกับสิ่งเหล่านี้มากๆเลยก็อยากให้คนที่ได้ดูรู้สึกว่าได้แอบเห็นบางสิ่งในซีนเหมือนกันคือต้องเทได้เท่าภูมิอะแน่ๆแล้วก็ต้องแบบว่ารอผู้ดีได้เท่าหมิ่งด้วยครับครับช่วงแรกเราจะแบดแบดใช่ไหมเรานิสัยไม่ดีใส่เขาอะไรเงี้ยแต่พอช่วงหลังเราต้องเป็นหมาน้อยที่คอยตามเขาก็อย่าเพิ่งหยิกหลังผมแล้วกันครับคือมันแบบแจกบัตรทุกหลังแล้วนะหมิงอ่ะมันคือความจริงแล้วหมิงอ่ะมันมีเหตุผลอยู่ที่ทําไมถึงทําแบบนี้มีเบื้องหลังของตัวละครอยู่ครับผมก็เป็นเหตุผลของตัวเองล้วนๆครับครับเหตุผลที่คนอื่นไม่ค่อยเข้าใจครับถึงโดนหยิกหลังกันครับผมก็รู้แล้วนะครับว่าหลังกล้องก็ตีกันอยากให้รอดูแล้วกันเพราะว่าหมิงก็มีมุมที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกันใช่คิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของหมิงดีกว่าที่ทําให้โจเค้าแบบกลับมารักเราได้อะไรอย่างงี้ยากผมเป็นโจผมก็ไม่กลับมารักหรอกหมิงอ่ะถ้ามุมมองของโจนะผมว่าอย่างที่บอกว่าหมิงสุดทุกทางเขาก็จะมีการทำดีแบบสุดมากอะไรแบบนี้ต้องรอดูต้องรอดูด้วยเรื่องราวเองอ่ะภูมิเล่นเป็นโจใช่ไหมครับโจก็จะเป็นแบบสแตนด์อินของพี่ตรงซึ่งรับบทเป็นพี่เมย์เจียกิจเนาะก็แบบว่าตอนที่แคสหรืออะไรเงี้ยก็จะแคสว่ามีความสัดส่วนมีอะไรที่แบบใกล้เคียงกันมากๆอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งครับกินข้าวครับผมก็เดินไปเห็นข้างหลัง
ก็เดินไปเฮ้ยภูมิกินข้าวยังกินข้าวกันหันมาเป็นพี่เมฆเฮ้ยเฮ้ยเป็นขายจริงขายจริงขายจริงๆเลยอ่ะด้วยส่วนสูงด้วยอะไรส่วนสูงหลังอะไรเงี้ยแบบเหมือนมากๆครับผมก็เดี๋ยวเราต้องลองดูตรงตอนนี้ผมคิดถึงอยากพี่อัพต้องได้รับรู้ถึงความหนักของโจมาลองเป็นสแตนินโจไม่เอาและภูมิจะไม่เล่นเลยสักฉากอ๋อให้พี่สแตนินเล่นเลยครับผมไม่เอาครับไม่เอาเล่นเลยครับตีลังกาครับโอ้ยพี่เขาทำได้ไม่เอาเขาไม่ได้เขากลัวคอหักผมกลัวเจ็บเลยส่วนตัวไม่คิดว่าจะต้องมีสแตนินเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้เล่นหรือได้รับบทบาทอะไรอ่ะเราควรเทคอินให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ซาตงเองคือพี่ๆเขาทุ่มเทมาแล้วต้องบอกเลยว่าตอนจังหวะที่เราถ่ายทําหรือแม้กระทั่งตอนซ้อมอ่ะพี่เขาคือแบบน่ารักมากน่ารักทุกคนแล้วโอ้ฟิตมากทุกคนฟิตมากๆจริงๆแล้วแบบว่ามาสอนเราคือพี่ๆเขาเต็มที่มากจริงๆเต็มที่มากพี่มากอย่างสมมุติยกตัวอย่างฉากตกบันไดใช่แบบใช่กระโดดกันลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหอยากให้พี่ๆอยากให้ทุกคนที่ดูอ่ะได้เห็นถึงความเต็มที่ของพี่ๆสแตนแมนที่มากจริงโหดมากโคตรจริงๆในกองของเรามีสแตนอินเราอีกมีบ้างอ่ะมีพี่เพราะว่าบางซีมันโหดจริงๆไม่สามารถจริงๆเออใช่เพราะว่าต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆเออเขาต้องมีลักษณะอะไรอื่นไหมคะร่างหน้าตาสดสูงก็คล้ายอยู่นะคล้ายอยู่นะครับเยอะมากครับเพราะว่าเหมือนแบบผมก็ต้องไปเรียนปูพื้นฐานใหม่หมดเลยเพราะว่าอย่างบางวันเนี่ยเวิร์กช็อปตั้งแต่10 โมงถึง5 โมงเย็นนะครับก็ได้วิชามาเยอะมากว่าคือบางทีเตะต่อยในเรื่องจริงกับในซีรีส์มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมุมกล้องด้วยถ้าเกิดว่าเราต่อยแบบจริงๆเนี่ยในมุมกล้องมันอาจจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแบบว่าเทคนิคต่างๆที่แบบว่าต่อยให้เหมือนจริงให้ดูเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บในมุมกล้องอะไรเงี้ยครับได้พี่ทีจ้าครับทำให้ในหลายๆสิ่งที่มันยากเนี่ยคือทำให้มันง่ายขึ้นเยอะมากๆครับคือภูมิเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานการบู๊ที่ดุดันขนาดนี้นะครับก็ได้พี่ทีจ้ากับทีมนี่แหละครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่จ้าขอบคุณทีมเพราะว่าคือรู้สึกว่าแบบทุกคนอ่ะครูตั้งใจสอนมากแล้วก็ภูมิก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยขนาดผมไม่ได้เล่นแอคชั่นเองไปยืนดูอยู่หลังกล้องก็รู้สึกแบบดีอวยมากขอบคุณมากครับอวยมากน้องเล่นก็โอเคพอได้แหละเล่นดีจริงอยากให้รอดูอะให้รอดูอะแล้วเขาต้องการสตันไทยไปเล่นกองพวกนั้นแม่งกองเถื่อนตายห่างขึ้นมาไม่อยู่ใครรับผิดชอบรู้ไหมตอนนี้ก็ต้องพี่จีจ้าสิครับเจ๊แต่พี่จ้าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าโหดมากแกร่งจริงๆโหดมากคือส่วนตัวผมชอบดูหนังโรแมนติกดราม่าอยู่แล้วแล้วพอได้เรื่องนี้มันโรแมนติกดราม่าจริงๆอ่ะมันก็เข้าใจถึงความโหดทางด้านอารมณ์เหมือนกันมันแบบมันสุดทางด้านอารมณ์เหมือนกันผมไม่เคยเล่นแอคชั่นแบบนี้แต่เพราะว่าพอได้เล่นได้ซ้อมเนี่ยคือมันเหนื่อยมากครับแต่ว่าพอมันเห็นภาพที่ออกมาแล้วรู้สึกแบบชอบมากอยากจะลองแบบเล่นแอคชั่นเต็มตัวดูแบบสักครั้งนึงเหมือนกันครับโตผมรู้ว่าตอนนี้พี่เกลียดผมแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือทำไมพี่กลับมารักผมมาอีกครั้งแต่ก็งอไปเรื่อยๆไม่ต้องใหญ่โตกระโตกกระตากโอกเวกมากแต่ก็แบบงอแบบทีละนิดไปเรื่อยๆถ้าเป็นผมจะดูว่าผมทำผิดเรื่องอะไรแล้วสมควรแก่การให้อภัยไหมถ้าเกิดว่ารู้ว่าไม่สมควรเนี่ยก็อย่างแรกคืออาจจะไม่ทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารักเขาจริงก็จะพยายามน้อยถึงที่สุดแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้อภัยเราก็ยอมรับในสิ่งนั้นแล้วเป็นหมิงมาง้อจะยอมไหมก็ต้องรอติดตามในซีรีส์ My Sanin ตัวนายตัวแทนแม่ใจเย็นนะแม่ต้องค่อยๆดูค่อยๆติดตามนะครับถึงตอนแรกเขาอาจจะแบบว่าหน้าหมั่นไส้หน้าหงุดหงิดหน้าโมโหอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสบอารมณ์กับเขาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็มีสิ่งที่ดีในตัวนะครับไม่งั้นลูกแม่คงไม่หลงรักเขาผมช่วยจบได้ดีจบได้ดีขอบคุณมากอย่าหลงตัวเองให้มากนะพี่มันก็แค่สแตนด์อินตอนนั้นเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะตัวแทนของไอ้ตรงใช่ป่ะอย่าหลงตัวเองให้มากนะพี่มันก็แค่สแตนด์อินเบะนี่เธอเห็นพี่เป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวแทนของไอ้ตรงใช่ป่ะไปกันทั้งคู่เลยพี่อย่าเลยเนาะอย่ากลับดีกว่า
เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าว่าคุณจำคนผิดแล้วครับนี่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าว่าคุณจำผิดเขาแล้วครับโอเคครับน่าจะจำผิดจริงๆครับใจเย็นนะหลักอย่าทำตัวเป็นพิรุธพี่เราเปล่าครับมาก่อนเปล่าครับผมว่าใช่เหรอพี่ไม่มีไม่รู้หลับครับดีแล้วครับเก็บของมาจากบ้านพี่เดลหมิงโจผมรู้ว่าตอนนี้พี่เกลียดผมแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือทำให้พี่กลับมารักผมมาอีกครั้งเก็บของเราไปจากบ้านพี่เดลหมิงผมรู้นะว่าพี่เกลียดผมแต่ผมจะทำให้พี่กลับมารักผมได้อีกครั้งไม่ฉันไม่เพื่ออะไรเพลงตอนจบไม่ต้องสลับดีแล้วครับหลังจาก3ซีนที่ผ่านมานะครับทำให้เรารู้ว่าเราไม่ควรสลับเราไม่ควรสลับครับไม่ควรสลับครับเอามาโจครับไม่ใช่ครับหมิงครับไม่ใช่ครับมาตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเขียนเลยครับตัวนายครับต่อเต่าผมจะเขียนต่อเขาว่าอะไรตัวแทนรอเรือโจจะไม่เขียนแบบเรียงนะจะสุ่มเอาแล้วพี่จะต้องตอบให้ได้แต่เชื่อว่าพี่ตอบได้แล้วเขียนแบบเร็วด้วยงองัวหมิงรักนะรักนะรักนะเฮ้ยใช่ไหมผมว่ามันง่ายแต่ว่าพี่จะต้องชันเลยมึงอีจักจีเอาว่าถึงนะใช่ทั้งคู่แบบว่ามีสื่อใจได้ถึงกันผมว่ามันที่เกมคันหลังอยู่ครับเมื่อกี้คันหลังอยู่สมมุติว่าโอ๊ยยังอ๋อถ้างี้ไม่ต้องสอนนะครับถ้าแบบนี้ไม่ต้องสอนแล้วอ่ะแบบว่ารับปุ๊บหลบแล้วกันแต่ผมจะสับศอกว่าให้พี่หันก่อนศอกจะถึงโอเคโอเค1 2 3โอ้โหเจ็บป่ะเฮ้ยเจ็บเฮ้ยพี่สอนผมเล่นสตันด้วยครับพี่โอ้ยงั้นหมิงทำโจบ้างเจ็บครับและนี่เธอบอกเหมือนใจอาชีอีกวนขั้น My Standin ครับผมก็ต้องฝากแฟนๆนะครับติดตามชมซีรีส์ My Standin ตัวนายตัวแทนนะครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มนะครับที่แอปพลิเคชันอาชีอีและเว็บ IQ.com ที่เดียวครับแล้วมาเจอกับพวกเรานะครับเขียนอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะมีคำใกล้ค่ะอ๋อถูกไหมมันดาวออกไหมโอ้โหอันนี้ชัดเกินนะเหอหว่าเมินใจไอ้ฉีอีกวนขั้นมายสแตนดินครับผมก็ต้องฝากติดตามนะครับซีรีส์ผู้สอนสองกี่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 สองครับผม